สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับกับรายการคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมครับ EP นี้ก็ EP ที่41แล้วนะครับวันนี้ครับวันที่1นะครับธันวาคม2560หรือปี2017นั่นเองก็เดินทางกันมาสู่เดือนสุดท้ายของปี60เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เร็วนะครับเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะครับเดือนนี้ก็มีวันหยุดที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นสายเพอร์ฟอร์มนะฮะเป็นคนดนตรีสายเพอร์ฟอร์มเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นเอียดนะฮะเดือนนี้ก็เรียกว่านอกจากงานจะเยอะแล้วนะครับงานก็ยังได้ราคาดีด้วยแหมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนกรองที่เป็นเขาเรียกว่าสายบู๊นะครับมือกรองสายบู๊สายลุยเนี่ยอยากที่จะให้ทุกเดือนเป็นเดือนธันวาหมดเลยเชื่อผมนะฮะเพราะเดือนธันวาคมนี่เป็นเดือนที่แบบของงานแน่นจริงๆนะครับแล้วก็ค่าตัวค่อนข้างที่จะดีนะครับแหมยินดีด้วยจริงๆนะครับส่วนผมเป็นสายทิชเชอร์ก็หยุดพักผ่อนนะครับก็ไม่ใช่สายบู๊อะไรก็เป็นสายทิชเชอร์ครับสายทิชเชอร์ก็ต้องหยุดพักผ่อนนะครับสายบู๊ก็บู๊กันไปนะครับว่ากันไปอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมมีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้ผมมีลูริเมนครับรีเมนต์มานำเสนอชื่อว่าพาตาฟาฟาผมจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าทำไมมันถึงเรียกว่าพาตาฟาฟานะครับแล้วก็วิธีการจำเป็นยังไงโครงสร้างของโน้ตพาตาฟาฟาเป็นอย่างไรนะครับโน้ตรีเมนต์ของพาตาฟาฟามันมีกี่แบบนะครับแล้วมันเรียกว่าอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงว่าเวลาเราจะฝึกซ้อมไอ้รีเมนต์พาตาฟาฟาเนี่ยมันแยกมือออกมามันเป็นยังไงมันฝึกซ้อมยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพิมพ์โน้ตให้ดูเลยนะครับจะค่อยๆไปทีละตัวทีละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างที่จะละเอียดเลยสำหรับโน้ตพาตาฟาฟาหลายๆคนรู้จักโน้ตพาราลีเดิลกันแล้วนะครับเอ๊โครงสร้างมันคล้ายๆกันชื่อมันคล้ายๆกับพาราลีเดิลหรือเปล่าไอ้คำว่าพาตาฟาฟาโน้ตมันเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันนะครับแล้วก็จะลองจะได้รู้อีกว่าเอ๊ทำไมมันถึงเรียกว่าพาตาฟาฟารู้แล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าพาราลีเดิลแต่พาตาฟาฟาทำไมรูริเมนต์นี้เขาถึงเรียกกันว่าพาตาฟาฟาแล้ววันนี้ผมก็จะมาอธิบายกันแบบละเอียดเจาะลึกกันเลยนะครับเกี่ยวกับรูริเมนต์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทำหน้าที่เป็นสะพานตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันนะครับลูกเพจนะครับที่เข้ามาชมก็รบกวนเป็นสะพานเชื่อมให้ผมหน่อยละกันนะครับวันนี้คอนเทนต์เรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับรูริเมนต์ที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้คือพาตาฟาฟาโอเคไหมครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมีทั้งหัวใจมีอะไรเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ภาพเสียงนี่น่าจะไหลลื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าจากการที่ผมเทสเมื่อวานแล้วนี่ไหลลื่นแน่นอนวันนี้จะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยนะครับคือว่าผมได้เอาตัวของโปรแกรมพิมพ์โน้ตฟินาเล่นะครับบวกเข้าไปกับโปรแกรมของตัว OBS ด้วยนะฮะเพราะนั้นวันนี้ผมสามารถที่จะพิมพ์โน้ตให้ดูได้เลยนะครับค่อยๆพิมพ์โน้ตแล้วก็ถอดไอ้ตัวของพาตาฟาฟาออกมาให้ดูได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนในEP นี้ก็จะทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนนี่ได้แตกฉานกันในรูริเมนต์มากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะนำใส่เข้าไปใน EP นี้นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์วันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมแชร์เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากที่สุดเลยอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยโอเคครับก่อนเริ่มรายการผมก็ต้องตามธรรมเนียมนะครับกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่เรานี้นะครับเล็งเห็นแล้วว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีนะครับควรที่จะแบ่งปันกันออกไปนะครับผู้ใหญ่ต้องการที่จะเป็นแรงผลักดันเป็นขุมพลังเพื่อให้เกิดสาระดีๆรายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ของเรานะครับในทุกๆวันนะครับเจ้าแรกนี่ครับ TSH นะครับย่อมาจากแต้เซ่งหงนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ่งหงนะครับเป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับซอยอ่อนนุช 70/1 ฟังดีๆนะครับอ่อนนุช 70/1 นะครับก็เป็นโชว์รูมนะครับเป็นอาคารดนตรีขนาดใหญ่มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเครื่องดนตรีนี่มากมายนะครับมีห้องรองกองชุดอย่างดีนะครับมีกองชุดมีเพลมีมาเพ็กซ์นะครับโอ้โหเข้าไปนี่กองเพลนี่เรียกเป็นตับนะครับมาเพ็กซ์นี่เรียกเป็นตับกองสแนนี่
เรียกว่าแบบตั้งแต่เรียงจากข้างล่างจนถึงเพดานเลยนะครับแล้วก็ลองทุกอย่างกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เบสนะครับมีแอมมีคีย์บอร์ดมีทุกอย่างนี่ทดสอบทดลองกันได้หมดเลยนะเข้าไปนี่เรียกว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของมือกลองหรือนักดนตรีเลยทีเดียวนะครับชั้น2ก็จะเป็นเรื่องของแบนด์อินสตูเมนต์ครับขึ้นไปชั้น2นี่ก็จะมีเครื่องเป่ามากมายนะครับมีกลองมาชิ่งมากมายแล้วก็มีทิมพานีด้วยนะครับทุกอย่างสามารถที่จะจับจะลองได้จะเป่าได้จะตีได้หมดเลยนะครับทดสอบทดลองกันได้ไปเยี่ยมชมกันนะครับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เส้นพงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช70/1นะครับไปซื้อของที่นู่นนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการของอาจารย์เกษมครับจากรายการ Rudiment RDNA นะครับของอาจารย์เกษมนะครับเขาจะมอบส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับในทุกๆอย่างที่ซื้อเลยนะครับไปจับจองซื้อของที่นั่นกันได้นะครับเจ้าต่อไปนะครับข้างบนนี้ครับขึ้นมานิดนึงตรงนี้ครับKing IT Network นะครับหรือชื่อเต็มของเขาคือ King Intelligent Technology นะครับเห็นโลโก้อย่างนี้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับเวลาเราซื้อสินค้านะครับสังเกตนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์รูปตัว K นะครับแล้วมีมงกุฎนะครับถ้ามีตัว K แล้วมีมงกุฎเราลองดูอีกนิดนึงว่ามันเขียนว่า King IT หรือเปล่านะครับถ้ามันเขียนว่า King IT หรือ King Intelligent ก็แปลว่าสินค้าเนี่ยสุดยอดแน่นอนนะครับมาพร้อมกับแบรนด์มันจะมีทั้งหมด6แบรนด์ตรงนี้เลยครับนี่เห็นมั้ยครับมีตัวโตลิงตอนนี้ตัวโตลิงก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะดีไซน์สวยงามมากเลยนะครับตัวตัวลิงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่เป็นสัญชาติเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นนี่สวยงามแน่นอนนะครับมาพร้อมกับแบรนด์อีกมากมายของอเมริกาก็มีนะครับที่เป็นแบรนด์ที่ทาง King IT ดูแลอยู่นะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีเน็ตเกียร์นะครับเดี๋ยวจะเห็นเน็ตเกียร์นะครับบ้านผมนี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเน็ตเกียร์หรือเน็ตเกียร์นี่ US นะครับก็นี่เน็ตเกียร์นะครับก็ที่อเมริกานี่มั่นใจแบรนด์นี้ได้เลยนะครับสุดยอดมากเลยแล้วของ King IT นี่นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ทุกกรณีด้วยนะครับถ้าของเขาไม่ดีจริงเขาไม่กล้าทำแบบนี้แน่นอนนะครับการบริการนี่สุดยอดนะครับถ้าซื้อสินค้าเกี่ยวกับ IT นะครับแล้วเห็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัว K แล้วมีมงกุฎสีฟ้าๆทองๆแบบนี้นะครับลองดูนิดนึง King IT หรือเปล่าถ้า King IT แล้วก็ซื้อไปหยิบไปได้เลยนะครับฮอตไลน์นี่โทรได้เลยนะครับมีปัญหาการติดตั้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกกรณีแน่นอนนะครับนี่เลยครับ Regent ครับ Marching Drum ครับแม่กองรีเจนนี่ก็ดังไกลไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับต่างประเทศนี่ก็ได้รับการยอมรับกันแล้วนะครับก็รีเจนนะครับมาร์ชิ่งดรัมนะครับกองคนไทยทำแต่ว่ามาตรฐานนี่ไปไกลแล้วนะครับระดับโลกแล้วนะครับคนที่อยู่สายมาร์ชิ่งเนี่ยก็ต้องไม่มีใครที่ไม่รู้จักกองรีเจนนะครับวินาทีนี้ทุกคนต้องรู้จักกองรีเจนเนี่ยแน่นอนนะครับเพิร์ลครับ the best reason to play drum สำหรับคนประกอบชาติแล้วก็ถ้ากล่าวถึงแบรนด์เพิร์ลแล้วก็ไอ้ไข่มุกเนี่ยนะครับทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับเพอร์นะครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือ the best reason to play drum นะครับเหตุผลที่ดีที่สุดที่คุณเลือกเล่นกลองนะครับเพอร์ครับผมทุกคนก็ต้องรู้จักกันแน่นอนสำหรับกลองเพอร์นะครับทั้งหมดนี้คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้แรงเห็นแล้วว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีและควรจะสนับสนุนยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ประสงค์จะออกนามนะครับไม่ประสงค์จะออกแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าท่านมีจิตที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับอยากที่จะช่วยสนับสนุนแบบการแบ่งปันความรู้แบบนี้ให้กับสังคมของประเทศเรานะครับสังคมไทยครับสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ครับผมอาจารย์เกษมทิพย์ยั่งยืนคุณขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในโซเชียลของเราครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับเข้ามาสู่รายการของ EP ที่41อย่างเป็นทางการนะครับใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้มีสาระความรู้ที่น่าสนใจมากๆนำมาฝากกันเกี่ยวกับ Rudiment ที่ชื่อว่าพาตาฟาฟาเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนเลยสวัสดีครับอาจารย์คุณใหม่ใหญ่เท่าขาโอเคครับสุดยอดไปเลยฮะแม่เดี๋ยวนี้ลูกเพจผมนี่แต่ละคนนี่ผมจะบอกว่าชื่อดิสุดยอดเลยนะฮะมีบางคนอินบ็อกซ์มาหาผมถามคำถามนะครับผมก็อยากที่จะบางทีก็อยากที่จะแคปหน้าจอคำถามเนี่ยไปโพสต์นะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับหรือว่าบางทีมีสาระความรู้อะไรที่ดีก็อยากที่จะแคปหน้าจอแล้วมาโพสต์ในในหน้ารัวของเพจนะแต่ไม่กล้านะครับเพราะว่าแหมชื่อของลูกเพจผมแต่ละคนบางคนนี่มันก็ล่อแหลมนะฮะกลัวจะถูกรีพอร์ตนะฮะแหมแต่ว่าก็น่ารักทุกคนนะครับลูกเพจผมสวัสดีครับอาจารย์แชร์ให้แล้วนะครับภาพเสียงชัดเจนสุดยอดนะครับอาจารย์ใส่สูทออกงานดูหล่อและผอมมากจริงๆผมก็ไม่ได้อ้วนมากนะผมอ้วนผมท้วมๆนะครับคือสูทมันจะหลอกตานะครับข้างล่างก็เป็นสีดำข้างบนสีดำใส่รองเท้าสีดำนะครับแล้วก็ภรรยาผมนี่เขาชอบส่งลิงก์มาให้ดู
ส่งลิงก์แบบวิธีการถ่ายรูปให้ผอมวิธีการถ่ายรูปคือเหมือนกับว่าเขาส่งมาให้เพื่อนผมเนี่ยไปถ่ายรูปเขาให้ดูดีอย่างเงี้ยฮะอย่างวิธีการถ่ายรูปภรรยาให้ดูดีอะไรเงี้ยเขาชอบส่งมานะครับผมก็อ่านบ้างนะครับอ่านบ้างอันนี้ก็เลยพอได้วิชาบ้างอันนี้เมื่อวานก็เลยลองพยายามยืมมุมอะไรที่มันถ่ายให้มันดูดีนะครับแต่จริงๆกระดุมมันจะมีอยู่3เม็ดนะครับสูตรตัวนั้นเชื่อไหมครับกว่า10ปีแล้วนะครับผมไม่สามารถจะติดกระดุมเม็ดไหนได้เลยนะฮะสูตรตัวนั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไปเล่นงานหนึ่งซึ่งตอนที่เราเป็นนักดนตรีนะครับเวลาเราเดินเราก็ต้องเดินเข้าทางหลังเวทีถูกไหมครับระหว่างที่เราจะต้องเดินเข้าทางหลังเวทีเราจะต้องผ่านแขกเวทีนี่โอ้โหเป็นหลักร้อยนะครับแล้วแขกเวทีทุกคนนี่ก็คือใส่สูทนะครับผูกไทกันแบบว่าแล้วเราถ้าเราแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดินผ่านแขกเหล่านั้นมันก็จะดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับผมก็เลยพยายามลองแบบติดกระดุมดูปรากฏเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะฮะเฮ้ยติดกระดุมได้ด้วยนะฮะกระดุมนี่ไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีนะครับเพราะมันไม่เคยติดได้เลยครับผมก็ติดเฮ้ยมันติดกระดุมได้ว่าติดกระดุมได้ระหว่างเดินผ่านกระจกก็เอาซะหน่อยนะครับใช้วิชาความรู้ที่ภรรยามอบให้มาก็ลองแอคถ่ายรูปดูนะครับปรากฏมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแต่พูดตรงๆก็คือไม่ชินเลยนะครับผมปกติผมจะเป็นคนใส่เสื้อผ้าสบายๆนะครับต้องใส่สูทแล้วก็ต้องติดกระดุมด้วยนี่ก็ค่อนข้างอึดอัดเลยทีเดียวนะฮะมันก็ไม่ถึงกับอึดอัดแบบว่าแน่นนะฮะแต่มันอึดอัดคือแบบว่ามันไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่งตัวหล่อเกินไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าภูมิใจนะที่ติดกระดุมได้นะครับแต่ถ้าจะให้ใส่ชุดนั้นไป drum in the shop นี่คงไม่ไหวนะครับสูทของเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อแน่นอนนะครับแอร์กี่ตัวก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใส่สูทนั้นไปแล้วก็ตรงแขนเสื้อนี่น่าจะตึงมากนะฮะผมไปที่ครับอาจารย์ระยองวันนี้ภาพเสียงแจ่มมากสุดยอดเลยฝนตกไหมระยองอ่ะร้อนปะร้อนนะฮะร้อนแรงงานอากาศเข้ามาหน่อยฮะวันนี้เป็นวันเช้าวันศุกร์นะอันนี้เช้าวันศุกร์นะครับน่าจะเป็นใช่เช้าวันศุกร์เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมตอนบ่ายผมต้องตอนเที่ยงบ่ายผมต้องมีสอนที่หมอรังสิตนะผมจำได้วันนี้เป็นวันศุกร์โอเคนะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูดิเมนต์มาฝากกันเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วนะครับรบกวนนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กันออกไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรูดิเมนต์ครับที่ชื่อว่าพาตาฟาฟาแต่ไอตัวของพาตาฟาฟานี่ผมเข้าแล้วนะผมเข้าเรื่องของEP แล้วนะเพราะนั้นแชร์กันออกไปนะครับแชร์กันออกไปกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าพาตาฟาฟาตัวของพาตาฟาฟาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเฉดของมันมีร่างแปลงที่ผมเคยอธิบายให้ฟังว่ารูดิเมนต์แต่รูดิเมนต์มันจะมีร่างแปลงของมันร่างที่1ร่างที่2ร่างที่3ร่างที่4นะครับร่างที่1ออกไปร่างที่2 A 2 B 3 2 4 3 4แล้วก็จะออกไปอีกได้เยอะนะครับแต่เราเอารากเขาเรียกว่ารากดิบๆของตัวของพาตาฟาฟาเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่2แบบหรือ2แพทเทิร์นนั่นเองนะครับแบบที่1เราก็จะเรียกว่าแบบออริจินอลนะฮะหรือว่าแบบดั้งเดิมเลยคือเป็นพาตาฟาฟาแบบดั้งเดิมกับแบบที่2นะครับที่ผมจะมานำเสนอวันนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเครือญาติกันหรือว่าเป็นลักษณะของรูปมือที่แตกต่างกันออกไปหรือในภาษาของคนกรองที่อยู่ในส่วนของสกูลเนี่ยก็จะเรียกกันว่าเป็นสติ๊กกิ้งนะฮะสติ๊กกิ้งที่แตกต่างกันออกไปนะครับอีกชื่อหนึ่งเราจะใช้ชื่อว่าAlternate Patafafa นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้ Patafafa ธรรมดากับ Alternate Patafafa มันแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เวลาเราจะซ้อมเราจะต้องซ้อมกันอย่างไรโอเคไหมครับก่อนอื่นผมโชว์โน้ตให้ดูก่อนเลยก่อนที่เราจะมาแตกแยกกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูโน้ตธรรมดาก่อนนะครับเรามาดู Patafafa กันก่อน Patafafa เป็นอย่างไรลองหาก่อนนะมาดูโน้ตปึ๊บนะต้องหานิดนึงเจอละนี่คือโน้ตพาตาฟาฟาเห็นไหมครับสังเกตไหมครับนี่คือโน้ตพาตาฟาฟามันจะมีมืออยู่2มีอยู่2แพทเทิร์นถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพาตาฟาฟาเนี่ยจะขึ้นด้วยมือขวาก่อนก็ได้นะครับหรือมือซ้ายก่อนก็ได้นะครับมือขวาก่อนก็ได้หรือมือซ้ายก่อนก็ได้ก็คือหรือว่าซ้ายนะอันนี้คือพาตาฟาฟานะครับแล้วในส่วนของเครือญาติของมันนะครับที่เป็นพาตาฟาฟาเหมือนกันนะครับที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วที่เรียกว่าออร์ทิเนตพาตาฟาฟามันเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้จะขึ้นด้วยมือขวาก่อนก็ได้หรือมือซ้ายก่อนก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือพาตาฟาฟา
แต่ยังไม่ต้องสนใจนะครับใจเย็นๆยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเราผมปิดไปก่อนผมรีบปิดก่อนก่อนที่ทุกคนจะตื่นตระหนกเราจะมาพูดกันถึงไอ้ตัวของปะทะฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับแล้วเราจะมาถอดรูปกันและที่สำคัญนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังด้วยว่าทำไมถึงชื่อว่าพาตาฟาฟาบางคนก็สงสัยบางคนรู้จักพาราลีเดอร์แล้ววันนี้ต้องรู้จักพาตาฟาฟาก่อนนะครับก่อนอื่นที่เราจะต้องรู้จักไอ้โน้ตของพาตาฟาฟานะครับเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเดี๋ยวผมอธิบายแน่นอนว่าทำไมถึงเรียกว่าพาตาฟาฟาแต่ผมขอให้ทุกคนรู้จักรูริเมนต์พาตาฟาฟาให้เขาเรียกว่าหมดรูปกันหมดก่อนเข้าใจกันก่อนพอเข้าใจกันหมดปุ๊บผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมฝรั่งเขาถึงตั้งชื่อว่าพาตาฟาฟาแล้วมันแต่คำว่าพาคำว่าตาคำว่าฟาคำว่าฟามันสื่อสารอะไรอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดหัวใจเข้ามารัวๆได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยอ่ะเอาละครับเรามาดูกันก่อนนะครับโครงสร้างของโน้ตโครงสร้างของโน้ตพาตาฟาฟาเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยโน้ตทั้งหมด4ตัวนะกรุ๊ปโน้ตของพาตาฟาฟาเนี่ยนะครับจะมีโน้ตด้วยกันทั้งหมด4ตัวแล้วความสำคัญหลักการสำคัญของเจ้าตัวของพาตาฟาฟาเนี่ยนะครับหลักการสำคัญของเจ้าโน้ตพาตาฟาฟาเนี่ยคือมันจะมีแอคเซนต์เขาเรียกว่าแอคเซนต์หัวและแอคเซนต์ท้ายโน้ตมันมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมครับมันจะมีแอคเซนต์ที่ตัวที่1และตัวที่4นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แอคเซนต์เข้าไปก่อนเลยผมใส่แอคเซนต์ไปก่อนเลยทุกคนลองค่อยๆดูไปพร้อมกันนะครับว่าโน้ตมันเป็นอย่างไรนะครับมันก็จะมีโน้ตแอคเซนต์ที่ตัวที่1นะครับแล้วก็ตัวที่4ที่ผมใส่ขึ้นไปทุกคนเห็นโน้ตทันทีเลยนะครับจะมีแอคเซนต์ที่ตัวที่1ตัวที่4ในที่นี้ผมจะทำโน้ตไอตัวพาตาฟาฟาให้มี2ชุดละกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นโน้ตมันในมิติที่ยาวยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือโน้ตสำคัญก่อนโน้ตสำคัญของพาตาฟาฟาถ้าเราฟังเสียงมันเนี่ยนะครับเราจะได้ยินแบบนี้แน่นอนนะครับผมตีแค่มือเดียวแล้วเราก็ถึงจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตีโน้ตพาตาฟาฟาเสียงที่มันออกมันจะเป็นปักจิกปักปักจิกปักปักอะไรแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่พาตาฟาฟามอบให้ก่อนนะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีรูปมือแล้วก็มีโน้ตอื่นเข้ามาปนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตีไอ้โน้ตรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าพาตาฟาฟาแล้วมันไม่เกิดสำเนียงนี้เกิดขึ้นนี่คือผิดแน่นอนนะครับนี่คือโครงสร้างโน้ตของพาตาฟาฟาจะต้องมีแอคเซนต์ที่ตัวที่1และตัวสุดท้ายโอเคไหมครับคราวนี้เรามาดูอีกว่าพาตาฟาฟาเนี่ยนะครับมันจะประกอบทัสเทสของมันของพาตาฟาฟานอกจากมีแอคเซนต์2ตัวแล้วนะครับยังจะมีแฟรม2ตัวด้วยใน1กรุ๊ปอย่างที่ผมบอกไปคือพาตาฟาฟาเป็นโน้ตรูดิเมนต์ที่ประกอบด้วยโน้ตทั้งหมด4ตัวโอเคไหมครับ4ตัวแต่ผมเขียนให้ดู2กลุ่มไม่ใช่ว่าเป็น8ตัวนะครับมีแค่4ตัวนะครับแต่ผมเขียนให้ดู2กลุ่มเราจะได้ทำไมครับดูได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโน้ตในส่วนของพาตาฟาฟาเนี่ยก็จะต้องมีแฟรมนะครับจะต้องมีแฟรมขึ้นมาอีกด้วยนะครับ2ตัวซึ่งแฟรม2ตัวที่ว่าเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตัวที่1นะครับกับตัวที่4นะครับก็คือเอาตัวของแฟรมเนี่ยนะครับไปจับตัวแอคเซนต์ไว้ก่อนเดี๋ยวนะผมพิมพ์ให้ใหม่ครับเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมทำให้ดู2ชุดนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับโอเคสักครู่1 2 3 4 1 2 3เห็นไหมฮะนะฮะแล้วตัวนี้มันมาใครปกติผมพิมพ์โน้ตนี่ผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะครับแต่คราวนี้ผมต้องพิมพ์ผ่าน OBS ต้องขออนุญาตนิดนึงอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะครับจะพยายามใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์นะครับข้ามมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรผมลบตัวนี้ออกก่อนโอเค
้องหรือเปล่าโอเคครับมันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือว่ารถก็จะมีลักษณะของ4ตัวใช่ไหมครับมีรถทั้งหมดอยู่4ตัวโอเคของพาตาฟ้าจะมีรถทั้ง4ตัวนะครับและก็อย่างที่ผมบอกตะกี้คือว่ามันจะมีแฟมอยู่หัวท้ายนะครับมีแฟมหัวท้ายแล้วเราก็จะเอาแอคเซนต์นะครับไปจับที่ตัวแฟมนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมีแฟม2ตัวและจะมีแอคเซนต์2ตัวนะครับเทสของพาตาฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อให้ว่าตอนนี้เรากำลังสนใจไปที่ของเรื่องของพาตาฟ้าอันนี้คือพาตาฟ้าทำอะไรปุ๊บขึ้นปั๊บเลยสุดยอดเลยนะเทคโนโลยีไม่รอกันอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากดนตรีพาตาฟ้าฟ้าเนี่ยมันจะเกิดโน้ตแอคเซนต์2ตัวคือหัวกับท้ายแล้วนะครับนอกจากมันจะเกิดหัวกับท้ายแล้วนะครับนะครับมันยังจะมีแฟรมที่หัวกับท้ายด้วยนะครับเรายังไม่พูดถึงสติ๊กกิ้งนะครับเราเอาแค่ตัวของลูปของมันตัวของริทึมของมันนะครับเป็นนะครับนี่คือรูปแบบของมันก่อนนี่คือแพทเทิร์นของมันก่อนคือเป็นอย่างนี้ลักษณะของมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูในรูปแบบของมือของมันก่อนนะครับมือของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับมีลักษณะทั้งหมดอยู่2แบบก็คือแบบที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพาตาฟ้าฟ้าแบบออริจินอลนั่นเองแบบดั้งเดิมของพาตาฟ้าฟ้านะครับซึ่งแบบดั้งเดิมของพาตาฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นขวาซ้ายเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆเลยหรือซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมใส่มือให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับขวาซ้ายสลับกันไปเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับจะเป็นขวาซ้ายหรือซ้ายขวาสลับกันไปเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะเนี่ยคือปาตาฟ้าฟ้าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราเอามือขวาขึ้นก่อนนะครับภาพเสียงชัดมากๆค่ะดีจังเลยอ่ะโอเคดูนะครับอ่ะผมจะให้ดูขออนุญาตที่ผมต้องใช้ตัวของคีย์บอร์ดไวเลสนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มีแพดอยู่ใช่ไหมฮะโอเคเนาะอ่ะนี่คือปาตาฟ้าฟ้านะครับอย่างที่ผมบอกคือรสนิยมแรกของมันจะต้องมีแอคเซนต์นี้ก่อนท้ายแล้วตัวของแอคเซนต์ก็จะต้องมีแฟรมจับมันนะครับแล้วก็มีสติ๊กกิ้งนี่คือออริจินอลนะครับแบบดั้งเดิมของพาตาฟ้าคือขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปนะครับนะครับอันนี้คือมือขวาขึ้นก่อนซึ่งแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะตีแบบเขาเรียกว่ามือซ้ายขึ้นก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เลยนะครับเราสามารถที่จะทำแบบมือซ้ายขึ้นก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่ำไปหน่อยนึงสักขึ้นไปสักโอเคก็แค่เอามือซ้ายขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าลักษณะรูปแบบของตัวปาตาฟ้าฟ้าเนี่ยก็ทำไมครับยังคงเดิมนะครับยังมีลักษณะคือเหมือนเดิมนะครับสมมติเรามีฝาซึ่งเกาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเอามือซ้ายขึ้นก่อนเราก็ยังต้องรักษาเลือกรูปแบบของแอคเซนต์กับของแฟมอยู่เช่นเคยนะครับเป็นเห็นไหมครับทีหนึ่งนะครับขวาซ้ายลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้อันนี้เราเรียกว่าพาตาฟ้าฟ้าโน้ตนี่คือกลุ่มของพาตาฟ้าฟ้าผมปิดไปก่อนผมปิดอันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนจะผมจะปิดอันนี้ไปก่อนเรามาดูโน้ตนี้กันก่อนนี่คือโน้ตตะกี้ที่ผมพิมพ์คือพาตาฟ้าฟ้า
นี่คือปาตาฟาฟาเห็นไหมครับเมื่อกี้เหมือนที่ผมพิมพ์เลยนะครับกรุ๊ปมันเป็นทั้งหมด4ตัวเห็นไหมครับปาตาฟาฟานะครับนะครับเปิดแน่นอนด้วยนะครับ1 2 3 4หรือคุณจะมือซ้ายทิ้งก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือพาตาฟาฟาพาตาฟาฟาใจเย็นๆเย็นๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการซ้อมวิธีการฝึกคุณใจเย็นๆนะคุณใจเย็นๆนะผมตอนนี้ผมพยายามจะอธิบายให้คุณเขาเรียกว่าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าพาตาฟาฟามันคืออะไรใจเย็นๆอันนี้คือก็เรียกว่าเป็นพาตาฟาฟาแบบดั้งเดิมแบบออริจินอลเห็นไหมครับมันจะมีแอคเซนต์ตัวที่1กับตัวสุดท้ายนะครับคือตัวที่4นะครับและก็จะมีแฟรมตัวที่1กับตัวที่4เพื่อมาจับมันอันนี้คือปาตาฟาฟาอันนี้อีกอันนึงที่ผมบอกคือว่ามันจะเป็นเครือญาติของปาตาฟาฟาอยู่นะครับซึ่งลักษณะของโน้ตนี่จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปคือเรื่องของสปิกกิ้งคอนโทรลนะครับที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปเราเรียกว่าออลเทอร์เนทปาตาฟาฟาเห็นมั้ยฮะออลเทอร์เนทปาตาฟาฟาถ้าเป็นพาตาฟาฟามันจะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับออลเทอร์เนทพาตาฟาฟามันจะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายแต่แล้วก็จะยกไปเป็นมือซ้ายนะครับออลเทอร์เนทนี่ก็คือแปลว่าแบ่งกันหรือว่าสลับกันนั่นเองแต่บางคนบอกว่ามันไม่เห็นจะสลับเลยไอ้พาตาฟาฟามันสลับมันมากกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับคำว่าออลเทอร์เนทมันหมายถึงว่าในอย่างที่ผมบอกคือว่าตัวของพาตาฟาฟาเนี่ยมันประกอบไปด้วยกรุ๊ปโน้ตทั้งหมด4กรุ๊ปใช่ไหมครับมันเป็นรูดิเมนต์ที่ประกอบไปด้วยโน้ตทั้งหมด4ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะ4ตัวแรกขึ้นด้วยมือขวา4ตัวต่อไปขึ้นด้วยมือซ้ายทันทีเราจะเรียกโน้ตรูดิเมนต์พวกนี้ว่าออลเทอร์เนทนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าออลเทอร์เนทพาตาฟาฟามันไม่ได้หมายถึงว่าตีขวาซ้ายสลับกันไปเรื่อยๆนะครับมันหมายถึงว่ากรุ๊ป1ของรูดิเมนต์4ตัวเนี่ยนะครับกรุ๊ปต่อไปจะต้องเกิดการสลับมือในทันทีเนาะไม่งงอ่ะลองดูalternate พาตาฟาฟานะครับก็จะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายเห็นไหมครับปอกรุ๊ปที่2มันจะขึ้นมือซ้ายทันทีลองเปิดแนวนอนนะครับ1 2 3 4นิยมของมันหรือว่าซาวหรือว่าเสียงของมันเนี่ยมันลักษณะมันก็มันจะคล้ายๆนะครับคือมันมีแอคเซนต์ตัวที่1กับตัวที่4เหมือนกันแล้วก็มีการตัวที่1กับตัวที่4เหมือนกันแต่ทำไมจริงๆมันต้องเหมือนกันเนาะแต่ทำไมถึงผมถึงบอกว่าใช้คำว่าคล้ายๆครับเพราะว่าเวลาเราดีสติกกิ้งมือขวากับมือซ้ายเนี่ยมันจะมีสำเนียงที่มือขวาผลิตได้และมือซ้ายผลิตไม่ได้นะครับสำเนียงที่มือซ้ายผลิตได้และมือขวาผลิตไม่ได้อันนั้นมันคือความแตกต่างของเสียงของซาวผมจะตีให้ฟังไม่มีใครลองก่อนถ้าตีแบบออริจินอลนะครับพาตาฟาฟาเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นออลเทอร์เนทพาตาฟาฟาลองดูผมจะตีจับกับเมทานอมนะครับดูนะครับพาตาฟาฟาธรรมดาออริจินอลมือขวาขึ้นก่อน1 2 3 4มือซ้ายขึ้นก่อน1 2 3 4นะครับออลเทอร์เนทพาตาฟาฟา1 2 3 4ถ้าตีรูดิเมนต์ได้ถูกต้องกล้ามเนื้อถูกต้องทุกอย่างถูกต้องต้องพัฒนาได้ต้องเพิ่มความเร็วได้อ่ะลอง120นะครับเดี๋ยวลองฟังสำเนียงมันนะครับพาตาฟาฟาคือแอคเซนต์ตัวที่1กับตัวที่4นะครับมีแฟมด้วยนะโอเคลองดูพาตาฟาฟาออริจินอลจะเย็นๆนะจะเย็นๆเดี๋ยวผมจะสอนมันว่าเวลาเราจะฝึกเราจะฝึกยังไงมีวิธีการฝึกยังไงจะเย็นๆนะตอนนี้ผมแค่แนะนำให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวนี้มันเรียกว่าพาตาฟาฟาเสียงมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าเวลาเราจะฝึกเราจะต้องฝึกยังไงดูต่อนะครับดูต่อนะครับเดี๋ยวเพิ่งออกไปนะครับดูกันต่อนะครับอ่ะเรามาดูเสียงมันเป็นยังไงครับสำหรับพาตาฟาฟานะครับ
1มือฝันก่อน1 2 3 4ออกที่เนพาตาฟาฟานะครับจะเอาขวาขึ้นก่อนหรือซ้ายขึ้นก่อนก็ได้มันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะขวาซ้ายมันสลับกันอยู่แล้วนะครับลองดูออกที่เนพาตาฟาฟาว่าชื่อพี่โตนะโอเคอันนี้คือพาตาฟาฟาตอนนี้ทุกคนต้องรู้จักพาตาฟาฟาแล้วโอเคไหมคราวนี้ก่อนที่ผมจะไปแปลว่าไอ้ปาตาฟาฟามันจะซ้อมยังไงนะครับผมมาพูดตรงนี้ก่อนว่าทำไมรูริเมนต์นี่ถึงเรียกว่าพาตาฟาฟาจริงรูริเมนต์นี่นะครับรูริเมนต์ผมปิดออลติเนตอันนี้ออกไปก่อนผมปิดออลติเนตอ่ะไม่ต้องปิดก็ได้อ่ะฟังก่อนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รูริเมนต์พาตาฟาฟาเนี่ยอยู่ในรูริเมนต์ของ PSIC นะครับของ PAS ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรูริเมนต์พาตาฟาฟาเป็นรูริเมนต์เบอร์ที่27นะเป็นรูริเมนต์ที่หลุด20รูริเมนต์ไปแล้วแต่ว่าไม่เกิน40รูริเมนต์อยู่ในรูริเมนต์ที่27แต่ว่าออลติเนตพาตาฟาฟาเป็นรูริเมนต์ที่หลุดออกมาจาก40นะครับแต่ผมพูดตรงนี้ให้ฟังเพราะว่ามันอยู่ในเครือญาติกันคือพาตาฟาฟาที่เป็นพาตาฟาฟาและออลติเนตพาตาฟาฟาโอเคมันขอไอ้ตัวริเมนต์ของพาตาฟาฟาเนี่ยนะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่ใน40ริเมนต์มันยังไม่เป็นไฮบริดริเมนต์นะฮะมันเป็นแค่ริเมนต์บ้านๆนะฮะเป็นริเมนต์พื้นๆธรรมดาบ้านๆนะครับมันยังไม่เป็นไฮบริดริเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถือว่าง่ายไหมผมว่าถือว่าง่ายนะครับจริงๆเราไม่ต้องตีเร็วก็ได้เราตีช้าๆก็ได้นะครับเหมือนตัวนี้ที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะครับมันเป็นลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คิดเราทำเป็นคาเบต1ชั้นก็ได้นะครับนะครับหรือซ้ายขึ้นก่อนนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องตีเร็วโอเคไหมครับเราสามารถที่จะซ้อมช้าๆได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆสปีดก็ได้นะครับค่อยตีที่จะสปีดอัพขึ้นก็ได้นะครับคราวนี้เราไปดูว่าทำไมมันถึงเรียกว่าพาตาฟาฟาปกติเวลาเราตีพาราลิดเดิลเราก็จะบอกว่าพาราติดเดิลนะฮะพาราลิดเดิลพาราลิดเดิลไอ้คำว่าพารามันหมายถึงซิงเกิลนะครับสลับกันพารานะครับพาราติดเดิลพาราลิดเดิลโอเคใช่ไหมลักษณะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับพาราติดเดิลพาราลิดเดิลผมก็ถามต่อว่าอ้าวนี่อย่างเงี้ยอาจารย์ตีอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้หรือมันจริงๆมันก็ต้องเป็นฟาพาตาฟาฟาพาตาฟาฟาเนี่ยครับเพราะว่าคำว่าฟาเนี่ยนะครับ F L A ฟามันคือย่อมาจากคำว่าแฟมนั่นเองนะครับทำไมไม่เป็นพาราทำไมเป็นพาตาเพราะว่าถ้าเป็นฟาถ้าเป็นคำว่าลากับฟามันติดกันนะจะเป็นพาราฟาฟาพาราฟาฟามันจะเบลอนะครับถ้าเป็นพาตาฟาฟาพาตาฟาฟาเขาจะเอาสลัดเสียงสั้นนะฮะมาจับเพื่อให้มันจะสามารถฟังตัวฟาฟาได้ชัดขึ้นก็เลยเปลี่ยนคำว่าลาเป็นตานะครับลาเป็นตะตะตะมันจะสั้นนะครับก็เป็นพาตาฟาฟาไม่ใช่พาตาฟาฟานะพาตาฟาฟาพาตาฟาฟาเอาละแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูริเมนต์จริงๆตัวนี้เนี่ยที่เขาคิดมาตอนแรกเลยมันชื่อว่าฟาพาตาฟาจริงๆมันชื่อว่าฟาพาตาฟาเป็นอย่างนี้ฟาพาตาฟาฟาพาตาฟาฟาพาตาฟาแต่เวลาเราท่องรูริเมนต์เนี่ยเวลาเขาคิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องสามารถเขาเรียกว่าท่องยาวได้เหมือนพาราลิเดิล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 มันต้องสามารถท่องยาวได้เอาไมค์ออกได้โอเคมันจะต้องสามารถท่องยาวได้นะครับเป็นพาราลิเดิลพาราลิเดิลพาราลิเดิลโอเคคราวนี้รูริเมนต์เดิมมันชื่อว่าฟาพาตาฟาฟาพาตาฟาเวลาเราท่องยาวๆฟาพาตาฟาพาตาฟ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 าฟาเสียงที่มันเด่นออกมามันคือพาตาฟาฟาเสียงที่มันเด่นออกมามันไม่ใช่เป็นฟาพาตาฟาผมพยายามจะท่องฟาพาตาฟาให้มันต่อเนื่องกันนะครับฟาพาตาฟา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 ฟาสุดท้ายคนจะจำอะไรครับไม่ได้จำฟาพาตาฟาแต่คนจะจำเป็นพาตาฟาฟาพาตาฟาฟาพาตาฟาฟานะครับเพราะฉะนั้น
จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมันคนที่คิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเขาคิดว่าผมสรุปก่อนนะคนเขาคิดดูริเมนที่มาใช้ชื่อว่าฟาพาตาฟาแต่มันไม่ได้ทำให้มือกลองจดจำแพทเทิร์นหรือลูริเมนนี้ได้ง่ายเลยนะครับเท่ากับคำว่าพาตาฟาฟานะครับหลายคนบอกพาตาฟาฟาต้องตีอย่างนี้เปล่าอันนี้ก็มีชื่ออีกลูริเมนหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่พาตาฟาฟานี่ก็มีชื่ออีกลูริเมนหนึ่งแต่ว่าสำหรับพาตาฟาฟานะครับคือเป็นคำแปลมาจากคำว่าฟาพาตาฟานะครับเพราะนั้นคำว่าพาตาฟาฟาตัว accent กับตัวแฟมจึงไปอยู่ที่ตัวที่1กับตัวที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกคนเนี่ยได้ยินชื่อ remain ที่มีคนพูดคำว่าพาตาฟาฟานะครับจะหมายถึงโน้ตปุ๊บ remain มีอยู่ด้วยกัน4ตัวที่มีแฟม accent ตัวที่1และตัวที่4โอเคไหมครับมันจะเป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้ก่อนนี่คือพาตาฟาฟานะครับแล้วรูปมือของพาตาฟาฟาก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับเป็นพาตาฟาฟาแบบออริจินอลคือพูดถึงพาตาฟาฟาเลยก็คือการตีแบบซิงเกิลสลับกันไปเลยนะครับก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันไปเลยนะครับเอาขวาขึ้นก่อนหรือซ้ายขึ้นก่อนไปเลยนะครับแต่จะต้องมีแอคเซนต์ที่ตัวแรกและมีแฟมที่ตัวแรกมีแอคเซนต์ที่ตัวท้ายและมีแฟมที่ตัวท้ายแค่นั้นเองนะครับและอีกแบบหนึ่งของพาตาฟาฟาเราเรียกว่าออทิเนตพาตาฟาฟาออทิเนตพาตาฟาฟาก็ยังเหมือนเดิมคือมีแอคเซนต์ที่ตัวแรกและมีแฟมมีตัวแอคเซนต์ตัวท้ายและมีแฟมนะครับเพียงแต่มือนะครับจะเกิดการสลับกันในรูปแบบของจังหวะแรกปุ๊บแรกขึ้นด้วยมือขวาปุ๊บต่อไปขึ้นด้วยมือซ้ายสลับกันเป็นแบบออทิเนตเราจึงเรียกว่าออทิเนตพาตาฟาฟาโอเคไหมครับอันนี้คือพาตาฟาฟาละที่เรารู้จักกันแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ต้องรู้จักพาตาฟาฟาละนะครับตอนนี้พอเราพูดถึงพาตาฟาฟาทุกคนไม่รู้จักไม่น่าละทุกคนต้องรู้จักนะครับโหยค่อนข้างที่จะนิ่งยังเลยไม่มีใครพิมพ์ทักทายอะไรกันเลยเหรอดูกันเงียบเชียบเลยโอ้โหพิมพ์ทักทายกันมาพิมพ์ทักทายกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเกิดอะไรขึ้นปกตินี่จะพิมพ์ทักทายกันตลอดตอนนี้นี่ค่อนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียวนะฮะนิ่งเลยทีเดียวใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะพิมพ์ทักทายกันได้ครับรายงานภาพรายงานเสียงกันมาได้ยังได้อยู่อย่าเพิ่งอึ้งกับพละพาตาฟาฟานะผมอาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะผมมีเวลาจำกัด1ชั่วโมงนะครับถ้าดูแล้วนะครับยังเค้าเรียกว่าสงสัยยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ดูย้อนหลังได้นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคราวนี้ผมเรามาดูกันว่าแล้วพาตาฟาฟาถ้าเราต้องการที่จะฝึกมันฝึกแบบไหนได้บ้างนะครับสำหรับพาตามันก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการฝึกง่ายๆนะครับก็คือง่ายๆที่สุดเลยก็คืออย่างนี้ครับเราทำอย่างนี้ก่อนเลยจริงๆมันมีวิธีฝึกอยู่ 2-3 วิธีนะครับแต่ผมจะลองดูก่อนว่าวิธีไหนมันก็จะแมทกับทุกคนมากขึ้นโอ้มีคนทักมาแล้วขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผมดีครับอาจารย์ตั้งใจฟังอยู่นะครับขอบคุณมากโอ้ทุกคนฟังซะเงียบเชียบจนผมใจหายเลยนึกว่าเอาละไม่มีใครเห็นโพสต์นี้หรือเปล่านะฮะมันจะพิมพ์ทักทายกันมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันมาตุ้มๆด้วยครับหัวใจกันมาตุ้มๆอ่ะโอเคแล้ววิธีการฝึกนี้ไม่ยากเลยสำหรับพาตาฟาฟานะครับวิธีการฝึกก่อนอื่นอย่างแรกเลยเวลาเราจะฝึกรูดิเมนต์เนี่ยเราจะต้องฝึกเขาเรียกว่าฝึกริทึมให้มันเกิดความทำไมครับเคยชินซะก่อนนะครับวิธีการฝึกริทึมให้มันเกิดความเคยชินซะก่อนก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราทำอย่างนี้ก่อนเลยครับเราเอาไอ้นี่ออกไปเลยนะครับเอาแฟรมนะครับเราเอาแฟรมออกไปก่อนนะครับเอาแฟรมออกไปก่อนยังไม่ต้องมีแฟรมนะครับเราเอาแฟรมออกไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเอาแฟรมออกไปก่อนโอเคเราเอาแฟมออกไปก่อนนะครับเราฝึกแบบไม่มีแฟมก่อนเราตีไปเลยนะครับธรรมดาเราตีแพทเทิร์นนี้ไปก่อนธรรมดาเรายังไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับง่ายๆครับว่า2 3 4ตีไปเรื่อยๆนะครับให้ชินนะครับขวาและข้ามือซ้ายขึ้นก่อนนะครับ
แล้วก็ตีค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณที่ทักเข้ามาผมใจหายแวบเลยนะครับสวัสดีครับฟังอยู่ครับดีเยี่ยมโอเคแล้วก็ค่อยๆเร่งขึ้นนะครับอ่ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสเต็ป2ชั้นก็ได้นะครับก็เป็น4ตัวนะครับ1 2 3 4ขยับไปดีขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะได้เห็นมือของผู้ว่าชัดนะพยายามใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่านะอ่ะลองดู1 2 3 4ตีไปเรื่อยครับตีให้ชินนะครับพยายามใช้กล้ามเนื้อให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็มือซ้ายขึ้นก่อนนะครับทำให้ชิน1 2 3 4ตีให้ชินนะครับพอเริ่มชินเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือการเขาเรียกว่าใส่แฟมนะครับนะครับเราเริ่มจากการใส่แฟมไปที่ตัวที่1ตัวเดียวก่อนนะครับเราใส่แฟมไปที่ตัวที่1ตัวเดียวก่อนผมอะไรนะครับผมกำลังจดอยู่ครับที่มาของคำว่าพาตาฟาฟาอยู่ครับตอนนี้นั่งฝึกตามอยู่หน้าคอมเลยตีกับแผ่นรองเมาส์ทีเดียวใกล้ตัวสุดโอเคขอบคุณมากคือผมอาจจะคิดมากไปเห็นผมเห็นทุกคนเงียบไปนะผมก็เลยใจหายใจคว่ำนะครับโอเคอ่ะอันที่สองนะครับพอเราเริ่มคล่องเราเริ่มถนัดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราก็จะต้องใส่แฟรมนะครับเราก็เริ่มจากการที่จะใส่แฟรมเข้าไปที่ตัวแรกก่อนนะครับใส่แฟรมไปที่ตัวแรกก่อนนะใส่แฟรมเข้าไปที่ตัวแรกก่อนพยายามจะไม่อยากที่จะพิมพ์ใหม่เดี๋ยวต้องใส่ให้ถูกเราใส่แฟมไปที่ตัวแรกก่อนโอเคลักษณะจะเป็นแบบนี้ใส่แฟมไปที่ตัวแรกก่อนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับแพทเทิร์นก็ยังเหมือนเดิมผมตีให้ฟังช้าๆนะครับจากธรรมดาที่เราตีเป็นขเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับยังไม่มีแฟมจำได้ไหมครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และนะครับอันนี้คือมือขวาขึ้นก่อนนะครับผมไม่ต้องตีมือซ้ายขึ้นก่อนให้ฟังนะเพราะมันก็เหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เราก็ใส่แฟมเข้าไปที่ตัวแรกตัวเดียวก่อนนะครับ1 2 3 4นะครับความยากของมันคือเวลาเราตีมือซ้ายแอคเซนต์เสร็จปุ๊บเราจะต้องพยายามกดไม้ลงไปเพื่อที่จะดรอปไม้เป็นตัวแฟมตัวต่อไปนี่ตึ๊บตึงพอแอคเซนต์มือซ้ายปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องดรอปไม้รอเพื่อที่จะตีซ้ำเพราะนั้นความยากของมันคือการตีแอคเซนต์แล้วดรอปไม้แอคเซนต์แล้วดรอปไม้เพราะนั้นเราซ้อมช้าๆก่อนนะครับเต้นนะครับปิดปับปับปิดปิดไปสังเกตแพทเทิร์นมันจะเป็นปั๊บจุดปั๊บปั๊บจุดจุดปั๊บปั๊บนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับแต่เราใส่แฟรมเข้าไปที่ตัวแรกแค่นั้นเองนะครับนะครับมือซ้ายเราก็ทำเช่นเดียวกับมือซ้ายนะครับ1 2 3 4เหมือนกันระดับความยากก็คือพอเราตีมือขวาแอคเซนต์นะครับตีมือขวาเส้นเราจะต้องดอกไม้รอเพื่อที่จะตีเก็บแฟมตัวต่อไปอันนี้คือความยากของมันว่า2 3 4โอเคไหมครับนะครับแล้วเราก็ทำค่อยๆให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกให้มันเร็วขึ้นเป็นนะครับซ้ายด้วยนะครับก็จะมีแฟมแค่ตัวเดียวนะครับพอเราทำจนคุ้นเคยนะครับสิ่งต่อไปที่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือการทำไมครับใส่แฟรมไปที่ตัวสุดท้ายของกรุ๊ปมันนะครับแล้วก็เริ่มใส่เข้าไปได้เลยที่ตัวสุดท้ายของกรุ๊ปสักครู่
ซึ่งเอาไปที่สุดท้ายลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้มันก็จะกลายเป็นพาตาฟาฟาสมบูรณ์แบบนะครับลองดูลองดูที่เป็นคาเบตสิ่งที่ยังต้องมีคือ accent นะครับหัวท้ายและมีคำหัวท้ายนะครับ one two three four ตีเป็นคาเบตนะครับ1และ2และ3และ4และช้ากว่านี้หน่อยลองช้ากว่านี้หน่อยจะได้ตีตามกันได้ร้อยหนึ่งหนึ่งและสองและเท่านี้นะตัด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 หนึ่งและสองและสามและสี่และลองมือซ้ายขึ้นก่อนสิ one two three fourตัวที่1กับตัวที่4อย่ามีแอคเซนต์ตัวอื่นมาปนเน็ตขาดนะครับแล้วก็แฟมมีแค่ตัวที่1กับตัวที่4เท่านั้นนะครับลองดูมือปากขึ้นก่อนคาเบต1ชั้นครับ1 2 1 and 2 and 3 and 4 andซ้ายขึ้นก่อนนะครับเหมือนกันนะครับเราจะตีคอนโทรลเป็นคาเบต1ชั้นนะครับ1 2 1 2 3 4โอเคไหมครับเพราะนั้นเราได้ขวาขึ้นก่อนแล้วแล้วก็ได้ซ้ายขึ้นก่อนแล้วนะครับพอเราตีจนเกิดความเคยชินเราก็ค่อยๆที่จะเร่งสปีดขึ้นนะครับโอเคลองดูมือปั้นก่อน1 2 1 2 3 4โอเคลองดูมือซ้ายก่อน1 2 1 2 3 4ในส่วนของพาตาฟาฟาอาจารย์ไม่ได้สอนออร์ดิเนตพาตาฟาฟาเลยคืออย่างนี้ครับความยากของพาตาฟาฟาเนี่ยมันยากกว่าออร์ดิเนตพาตาฟาฟาเยอะเลยนะครับพอเราตีพาตาฟาฟาได้แล้วนะครับแล้วเราไปตีออร์ดิเนตพาตาฟาฟานี่ถ้าไม่ต้องฝึกเลยมันได้ครับมันจะได้เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมใช้หลักคือผมจะซ้อนของที่มันยากกว่าเยอะหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพอไปตีออร์ดิเนตพาตาฟามันจะง่ายมากนะครับเพราะนั้นเราซ้อมออริจินอลพาตาฟาฟาไปให้มันเยอะหน่อยได้นะครับเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซ้อมนะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือการเพิ่มจำนวนขึ้นไปทีละตัวนะครับหรือว่าจริงๆคือวิธีการซ้อมแบบนี้เขาเรียกว่าแบบแอดออนนะครับคือการซ้อมดูเน้นเนี่ยนะครับมันจะมีการวิธีการซ้อมอยู่2วิธีนะครับมีวิธีการซ้อมอยู่2วิธีแบบแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าแบบแอดออนนะครับสำหรับบางคนยังไม่เข้าใจว่าแอดออนคืออะไรหรือว่าการซ้อมอีกแบบนึงของรูทเมนต์เรียกว่าการแยกมือนะครับการซ้อมแบบแยกมือนะครับบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแอดออนคืออะไรแยกมือคืออะไรจริงๆผมพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมสอนละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับการซ้อมกันฝึกรูดิเมนต์แบบแอดออนนะครับหรือการแบบการซ้อมแบบแยกมือนะครับในคอร์สออนไลน์ของผมนะครับที่ผมสอนอยู่นะครับซึ่งกำลังจะหมดโปรโมชั่นวันที่5ธันวาคมนี้แล้วนะครับจากราคา 3,300 บาทเหลือ 1,490 บาทนะครับกับโรงเรียนเจมโป้บายคิงเปอร์นะครับถ้า
ถ้าเกิดเกินวันที่5ธันวาคมนี้ก็ต้องเป็นราคาเดิมนะครับ 3,000 กว่าบาทนะครับผมช่วยได้แค่นี้จริงๆนะผมพยายามที่จะต่อรองกับทางโรงเรียนให้แล้วนะครับในคอร์สออนไลน์ผมมีพูดถึงเรื่องการฝึกรูดิเมนต์แบบแอดออนกับแบบแยกมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้แบบละเอียดถี่ยิบก็ไปลงคอร์สออนไลน์ได้เลยนะครับของผมซึ่งกำลังจะหมดช่วงโปรโมชั่นเร็วๆนี้แล้วนะครับอ่ะแบบตะกี้ที่ผมสอนเขาเรียกว่าแบบแอดออนคือการใส่โน้ตเข้าไปทีละตัวแต่ว่ารูดิเมนต์เนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะใส่โน้ตตัวไหนเราก็ใส่เข้าไปได้เลยไม่ใช่นะครับการซ้อมการฝึกแบบแอดออนหรือการฝึกแบบใส่โน้ตเข้าไปทีละตัวเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราจะต้องหาโน้ตหลักของมันก่อนนะครับว่าโน้ตรูดิเมนต์เนี่ยเสียงที่มันจะต้องออกคือเสียงอะไรนะครับเราจะต้องฝึกโน้ตหลักของมันก่อนแล้วก็เกิดการแอดโน้ตเข้าไปแอดโน้ตในที่นี้คือแอดโน้ตตัวที่มีเสน่ห์ค่อยๆเพิ่มตัวโน้ตที่มันมีเสน่ห์มากขึ้นจนสุดท้ายมันกลายเป็นรูดิเมนต์ที่สมบูรณ์แบบและเกิดเสียงที่เป็นลักษณะที่เราต้องการตั้งแต่ต้นนะครับนี่คือการซ้อมแบบแอดออนไม่ใช่ว่าแอดออนนี่คือแบบคุณเอารูดิเมนต์มาปุ๊บคุณจะเอาโน้ตออกตัวไหนก็ได้คุณจะใส่โน้ตตัวไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับการซ้อมแบบแอดออนคือเราจะต้องหาธีมของรูดิเมนต์ให้เจอก่อนนะครับแล้วใส่โน้ตค่อยๆใส่โน้ตตัวที่มีความสำคัญเข้าไปทีละตัวนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเราตีรูดิเมนต์เนี่ยประกอบทั้งหมดจนเสร็จแล้วนะครับคุณค่าหรือว่ารสนิยมเสียงของรูดิเมนต์มันจะผิดเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่มีความประสงค์จะซ้อมแบบแอดออนนะครับหรือการเพิ่มโน้ตเข้าไปทีละตัวนะครับผมแล้วมีการซ้อมอีกแบบนึงนะครับของรูดิเมนต์นะครับที่เราเรียกว่าการซ้อมแบบแยกมืออันนี้ผมมาดูคร่าวๆก่อนนะครับผมมาดูอันแรกก่อนอันแรกก็คือพาตาฟาฟาแบบธรรมดาไม่ใช่แบบออร์ชิเนตพาตาฟาฟานะครับเป็นพาตาฟาฟาแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ออร์ชิเนตพาตาฟาฟาอ่ะเรามาดูนะครับอันแรกเนี่ยนะครับก็คือมือหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ยคือสองมือเนี่ยจะเป็นการตีแบบทริปเป็ดแน่นอนนะครับการตีพาตาฟาฟาเนี่ยจะเป็นทริปเป็ดนะครับลักษณะคล้ายๆกับแฟมแท็บเลยคือการตีทริปเป็ดนะครับแต่พาตาฟาฟานะครับถ้าเกิดขึ้นด้วยข้างไหนก่อนนะครับขึ้นด้วยมือขวาก่อนมือขวาจะยากครับถ้าขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนมือซ้ายจะยากทำไมถึงยากเวลาเราตีโน้ตพาตาฟาฟาแยกมือออกมานะครับมือที่เป็นมือนำจะตีทริปเป็ดที่แอคเซนต์ตัวที่3ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับหรือ1 2 3 4มันจะค่อนข้างที่จะยากนะครับส่วนมือที่เป็นมือตามหรือเป็นมือที่2นะครับมือตามนะครับก็คือไม่ใช่เป็นมือขึ้นต้นนะครับของพาตาฟาฟาจะง่ายครับเพราะจะตีพิเปตเหมือนกันแต่จะแอคเซนต์ที่ตัวแรกครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเพราะการตีแบบนี้จะง่ายนะครับมันจะง่ายกว่าแบบนี้แบบนี้มันเพิ่มสปีดได้ง่ายแบบนี้มันเพิ่มสปีดยากนะครับเพราะฉะนั้นพาตาฟาฟาถ้าขึ้นด้วยมือไหนก่อนมือนั้นจะตีแบบนี้นะครับเวลาเราซ้อมแยกมือเราก็จะต้องมาซ้อมกล้ามเนื้อเก็บทีละอันนะครับให้แบบนี้เกิดความเคยชินจะยากกว่ามือซ้ายจะกลายเป็นนะครับมือขวาจะเป็นจะง่ายเป็นเห็นไหมครับมือขวาจะเป็นตาละ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 ปั๊บ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 มือซ้ายจะเป็นจะยากกว่าอันนี้คือวิธีการซ้อมแบบ
แยกมือเราก็จะเช็คทั้งกล้ามเนื้อและมือขวามือซ้ายให้มันแข็งแรงเท่ากันเพื่อที่เราจะตีสัดส่วนลงให้ถูกต้องแล้วก็สปีดของท่านให้เหมือนกันและสามารถที่จะอัพเทมโปได้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นออลเทอเนทพาตาฟาฟาออลเทอเนทพาตาฟาฟามันจะง่ายกว่าลักษณะมันจะเป็น2กับ4นะครับก็จะกลายเป็นแอคชั่น2ตัวแล้วก็แม็กแอคชั่น4ตัวแบบนี้ครับเป็น1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2นะครับทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับเป็นนะครับเป็นวิเคราะห์อะไรเลยนะครับเราก็แยกมือมันออกมาแล้วก็ซ้อมมือขวาให้มันเกิดสปีดแล้วก็เกิดความแข็งแรงในระดับที่มือซ้ายมันสามารถที่จะตามทันนะครับเราก็จะต้องซ้อมสปีดนะครับระดับความสามารถแล้วก็กล้ามเนื้อของมือซ้ายให้มันแข็งแรงเหมือนมือขวาแล้วเราก็ซ้อม2อันให้มันมีสปีดมีความสามารถแข็งแรงที่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ตีมันออกมาซึ่งมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยแค่แยกมือออกมาแล้วเราก็ต้องใช้ความเพียรความวิสาหะในการที่จะซ้อมกล้ามเนื้อให้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นการซ้อมแบบแอดออนนะครับการซ้อมแบบแอดออนจะแอดออนมั่วไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จากรูทิเมนต์นั้นดีพอสมควรนะครับเราจะต้องหาเขาเรียกว่าหาโน้ตหลักของรูทิเมนต์นั้นให้เจอว่าสำเนียงหลักเป็นยังไงนะครับแล้วถอดออกให้หมดแล้วเหลือแค่โน้ตนั้นเอาไว้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องทำคือจะต้องแอดโน้ตเข้าไปทีละตัวคือแอดโน้ตตัวสำคัญเข้าไปทีละตัวจนรูทิเมนต์มันครบนะครับลักษณะในการซ้อมมันจะง่ายกว่าการซ้อมแบบแยกมือนะครับแอดออนจะซ้อมง่ายกว่าเพียงแต่แอดออนเนี่ยจะต้องซ้อมโดยที่มีผู้รู้นะครับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรีเมนสามารถที่จะบอกได้ว่าต้องถอนโน้ตตัวไหนออกบ้างนะครับและต้องใส่โน้ตตัวไหนเข้าไปบ้างนะครับมันก็ซ้อมง่ายกว่าครับแต่ว่าต้องรู้จริงนะครับซึ่งมันก็จะต่างกับการซ้อมแบบแยกมือการซ้อมแบบแยกมือนี่เราเน้นแยกมือแล้วก็เน้นกล้ามเนื้อแล้วก็ซ้อมเหมือนเข้าไปนะครับแต่จริงๆถ้าจะให้ได้ผลจริงๆถามผมตรงนี้นะครับการซ้อมแบบผสมผสานแบบ2อย่างนี่เวิร์คสุดเลยคือคุณจะต้องซ้อมแบบแยกมือด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถที่จะเพิ่มสปีดกันได้เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเวลาคุณประกอบรูทิเมนต์เข้าไปแล้วมือขวากับมือซ้ายมันสอดคล้องกันอย่างดีนะครับอันนี้นะครับกับอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าการซ้อมแบบการซ้อมแบบแอดออนนะครับการซ้อมเราก็มีความสำคัญครับมีความจำเป็นเพราะว่าการซ้อมแบบแอดออนเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเพิ่มเนื้อเข้าไปแล้วรักษาสำเนียงของรูทิเมนต์นั้นๆให้คงอยู่โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าสำเนียงหรือว่ารสนิยมนะครับหรือว่าเทสหรือว่าเสียงของรูทิเมนต์ที่คุณจะต้องการผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญของรูทิเมนต์เป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณตีรูทิเมนต์แล้วเสียงของรูทิเมนต์มันไม่ออกนะครับก็แปลว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะทำรูทิเมนต์ให้สักเซสได้หรือประสบความสำเร็จได้นะครับเวลาคุณตีพาตาฟาฟาเสียงที่ออกมามันจะต้องเป็นพาตาฟาฟาฟาพาต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 าฟาฟามันจะต้องออกเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ผมตีออลติเมทพาตาฟาฟาถ้าเป็นออริจินอลพาตาฟาฟาต้องออกเร็ววันนี้ก็จะต้องออกช้าวันนี้ก็จะต้องออกนะครับนะครับจะช้าหรือจะเร็วนะครับตัวของรสนิยมของรูทิเมนต์พาตาฟาฟาก็จะต้องมารสนิยมของพาตาฟาฟาก็จะต้องออกยังไงก็จะต้องออกนะครับเพราะฉะนั้นการซ้อมจะต้องผสมผสานกันระหว่างการซ้อมแบบแยกมือและการซ้อมแบบแอดออนนะครับผมว่าวันนี้ทุกคนนี่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้กันลึกเลยเกี่ยวกับรูทิเมนต์ที่ชื่อว่าพาตาฟาฟาน่าสนใจไหมครับหลังจากที่เราเรียนรู้รูทิเมนต์ที่ชื่อว่าพาราลิดเดิลไปแล้วนะครับบางคนก็แบบโอ้โหวันๆเนี่ยเวลาคุยกับมือกองทุกคนก็จะพูดขันถึงเรื่องแต่รูทิเมนต์ที่ชื่อว่าพาราลิดเดิลพาราลิดเดิลนะครับทุกคนก็จะพูดแต่พาราลิดเดิลมันไม่มีรูทิเมนต์อื่นอีกหรือไงมันน่าเบื่อนะมันมีรูทิเมนต์อื่นอีกไหมอะไรเงี้ยนะครับก็
มีนะครับมีรูลิเมนต์500กว่าเบอร์นะครับรูลิเมนต์นี่มากมายพรั่งพรูมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอารูลิเมนต์ที่ทุกคนมันเป็นรูลิเมนต์ที่น่าสนใจและเป็นรูลิเมนต์ที่อยู่ใน40รูลิเมนต์สแตนดาร์ดด้วยนะครับอเมริกันดรัมรูลิเมนต์สแตนดาร์ดของ PAS นะครับเป็นรูลิเมนต์ถ้าผมจำไม่ผิดไม่26ก็27แต่ผมคิดว่าน่าจะ27นะครับพาราพาตาฟาฟาลองไปดูนะครับเป็นรูลิเมนต์ที่สำคัญแล้วก็มือกองต่างประเทศนะครับนิยมใช้กันเยอะมากแต่บ้านเราไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับบ้านเราชอบพูดถึงกันแต่รูลิเมนต์ที่ชื่อว่าพาราดิเดิลนะครับวันนี้ผมนำเสนอรูลิเมนต์ที่ชื่อว่าพาตาฟาฟานะครับทุกท่านก็คงได้สาระความรู้เข้าไปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับ EP หน้า EP ที่42ผมจะเอารูลิเมนต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วเป็นรูลิเมนต์ที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้บนโดยเฉพาะบนกองชุดได้ง่ายลาตินโปรดักชันได้ง่ายนะครับผมเตรียมเอาไว้แล้วว่าครั้งหน้าผมจะพูดถึงรูลิเมนต์ที่ชื่อว่ารูลิเมนต์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้าจะต้องติดตามนะครับสำหรับ EP ที่42ผมจะเอารูลิเมนต์เนี่ยมานำเสนอแต่ว่าวันนี้ทุกคนคงรู้จักกันแล้วว่าพาตาฟาฟาคืออะไรวันนี้เดินออกจากบ้านไปเจอมือกองนะครับทุกคนพูดว่าเฮ้ยตีพาตาฟาฟาซิอย่างเงี้ยใครไม่รู้จักพาตาฟาฟาวันนี้นี่โคตรเฉยนะครับเพราะนั้นต้องรู้จักพาตาฟาฟาได้แล้วนะครับคุณรู้จักรูลิเมนต์พาราลิเดอร์แล้วนะครับลองไปถามเพื่อนมือกองว่าเฮ้ยรู้จักพาราลิเดอร์ใช่ไหมรู้จักพาตาฟาฟาอย่างพาตาฟาฟาตีได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มฝึกรูลิเมนต์ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับคนต่างประเทศคนต่างชาติฝรั่งนะครับเขาตีรูลิเมนต์ได้ไม่ใช่แค่พาราลิเดอร์นะครับเขาตีรูลิเมนต์ได้บางคนนี่ตีได้50หรือหลักร้อยเลยนะครับมันมี500กว่าอันนะครับไม่จำเป็นต้องตีหมดก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าตีเป็นอันเดียวหรืออย่าตีเป็นแค่10อันนะครับพยายามตีเป็นให้เยอะนะครับเวลาเราถึงเวลาเราจะใช้มันได้ทันทีนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับจำคำนี้ให้ดีอ่ะผมขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับคุณซาแก้ครับสวัสดีครับจักรเกษมแวะมาทักครับไปทำงานต่อไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับคุณเอกครับอาจารย์ครับซ้อมแยกมือผมขอมือซ้ายช้าๆหน่อยได้ไหมครับระหว่างนี้จะได้ซ้อมก่อนนะครับซ้อมแยกเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับซ้อมแยกมือขอมือซ้ายโอเคเป็นพาตาฟาฟาแบบออริจินอลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับพาราง่ายไปเลยครับเจอแอดแฟมจริงมันไม่ใช่พาราลิเดอร์แอดแฟมนะอย่าเข้าใจผิดนะครับพาราลิเดอร์คือพาราลิเดอร์นะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพาราลิเดอร์เลยนะครับไม่ใช่พาราลิเดอร์แอดแฟมนะครับถ้าเป็นพาราลิเดอร์แอดแฟมนะครับจะเป็นชื่อรูลิเมนต์อื่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะชื่อว่าแฟมพาราลิเดอร์แฟมทูพาราลิเดอร์นะครับถ้าแอดแฟม2ตัวนะครับถ้าแอดแฟม3ตัวจะเรียกว่าแฟมทรีพาราลิเดอร์อันนี้ไม่ได้เป็นพาราลิเดอร์แอดแฟมนะครับอันนี้คือพาตาฟาฟาซึ่งเป็นรูลิเมนต์คนละอันกับพาราลิเดอร์เลยนะครับแอดออนใช่เขียนแบบนี้หรือเปล่าครับแปลว่าการฝึกแบบแยกมือใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ครับแอดออนคือการฝึกแบบเพิ่มโน้ตเข้าไปทีละตัวนะครับการฝึกแบบแยกมือเราเรียกว่าซับเพลทแฮนด์นะครับเนี่ยผมถึงโอ้โหผมคันปากมากเลยนะครับผมสอนสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ยิบเลยในคอร์สออนไลน์ของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีกำลังมีโอกาสสามารถที่เข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์ผมได้จะรู้เลยว่าแอดออนคืออะไรนะครับแยกมือคืออะไรนะครับไปลงเรียนลงทะเบียนกันเถอะผมขอร้องนะมันผมทำดีจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมต่อรองกับทางคุณเทมโปไบทิงเปอร์ทางโรงเรียนนะครับว่าผมขอราคาโปรโมชั่นลดกว่า 50% ได้ไหมผมอยากที่จะให้ความรู้ตรงนี้กับทุกคนแล้วผมคิดว่าผมอยากที่จะให้โปรโมชั่นตอนนี้ผมขอเลยนะครับเขาก็ให้โปรโมชั่นมาจนถึงวันที่5ธันวานะครับเพราะฉะนั้นราคาเต็ม 3,300 บาทนะครับตอนนี้เหลือ 1,490 บาทช่วยลงทะเบียนกันก่อนวันที่5นี้นะครับด่วนเลยนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าแอดออนคืออะไรซับเพลทแฮนด์คืออะไรในการฝึกรูลิเมนต์ที่ถูกต้องนะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยรบกวนด้วยนะครับไม่ได้กำไรอะไรมหาศาลครับผมทำเนี่ยผมจะต้องมีค่ากล้องนะครับผมใช้กล้องประมาณ4ตัว5ตัวนะครับมีการทำเสียงมีการเช่าห้องมีตัดต่อมีอะไรมากมายนะครับทั้งหมดเป็นคอร์สหมดเลยนะครับค่าเรียนของทุกคนที่ลงในคอร์สเรียนเนี่ยจ่ายแค่ตัดต่อนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยนะครับแต่ผมตั้งใจที่จะทำสื่อวิดีโอนี้เพื่อเป็นการสอนและให้มันอยู่ในระดับที่ high def นะครับเป็นวิดีโอที่ชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับจึงต้องใช้มืออาชีพในการที่เข้ามาถ่ายทำและพวกมืออาชีพพวกนี้เขาคิดตังค์ครับผมเขาไม่ได้ทำให้ผมฟรีนะครับการลงทะเบียนเหล่านี้ก็เป็นการที่เอาเงินตรงนี้ไปชดเชยตรงนั้นนะครับผ่านทางโรงเรียนของ Temple Batting Bird นะครับซึ่งเขาเปิดสถาบันเขาจะต้องมีกำไรครับตัวผมไม่เท่าไหร่นะครับ
ผมถึงต้องต่อรองกับเขานะครับว่าผมขอราคาโปรโมชั่นถึงวันที่5ธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่1แล้วครับอีก4วันนะครับโปรโมชั่นนี้ก็จะจบลงนะครับใครที่จะลงทะเบียนในคอร์สออนไลน์ของผมที่ผมจะสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับท่านั่งท่ายืนการจับไปที่ถูกต้องเลยนะครับไปจนถึงการฝึกรูลิเมนต์นะครับที่ถูกต้องและการเอาไปประยุกต์ใช้กับกองชุดนะครับเกิดหลังวันที่5นี้ก็จะเป็น 3,300 นะครับรบกวนนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับรีบจับจองนะครับรีบลงทะเบียนด้วยเถิดนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนะครับแอดออนก็คือการตีนกเข้าไปทีละตัวนะครับไม่ใช่แยกมือนะครับแยกมือเรียกว่าซับเพลทแทนนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ไม่ได้ดูเลยจะดูย้อนหลังครับคุณแม็กครับผมเดี๋ยวผมทำตะกี้ให้ดูนิดนึงก่อนตอนนี้ครบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับลองดูนะครับถ้าเป็นพัตตาฟาแบบออริจินอลมือนี้จะเป็นแต่ว่ามือนี้นะครับมือนี้มันจะเป็นมันจะ C 2ตัวก่อนมันจะเป็นแต่ว่ามันจะต่อกันนะครับเป็นถ้ามือไหนที่เป็นมือนำจะตีที่เป็ดแต่แอคเซนต์ตัวสุดท้ายมือไหนที่เป็นมือตามจะตีที่เป็ดเหมือนกันแต่แอคเซนต์ที่ตัวแรกโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเกิดผมตีพันธาฟาฟาขึ้นด้วยมือขวาก่อนมือขวามันจะเป็นปะ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 มือซ้ายจะเป็นปะตะตะปะตะตะนะครับเป็นเห็นไหมครับสังเกตมือซ้ายนะครับถ้าขึ้นด้วยมือขวาก่อนมือซ้ายมันจะเป็นธรรมชาติมากมือขวามันจะค่อนข้างที่จะตีแล้วแบบยากนะครับแต่ถ้าผมขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนมือซ้ายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทิปเป็ดแอคชั่นที่ตัวที่3แต่มือขวาจะเป็นทิปเป็ดแอคชั่นที่ตัวแรกเพราะฉะนั้นเวลาเราตีฟาตาฟาฟานะครับออริจินอลฟาตาฟาฟาขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนนะครับมือขวามันจะสบายครับโอเคนะลองไปฝึกแยกมือกันดูโอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่41นี้นะครับก็มีสาระความรู้นะครับวันนี้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วนะครับว่าพาตาฟาฟามันคืออะไรผมยังไม่ได้ขยี้พาตาฟาฟาเลยผมแค่แนะนำให้รู้จักแค่นั้นเองว่าพาตาฟาฟามันเป็นอะไรแต่อย่างที่ผมบอกคือว่าแต่ละรูลิเมนต์มันสามารถที่จะแตกออกเป็นแร่ง1แร่ง2แร่ง3แร่ง4ได้นะครับแล้วมันสามารถที่จะเอาโน้ตเข้าไปขยี้มันได้มันสามารถที่จะใส่แร่งย้ายแอคเซนต์ใส่แฟมได้นะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเหล่านั้นเลยวันนี้ผมแค่แนะนำให้ทุกคนรู้จักว่าพาตาฟาฟาคืออะไรมันคือรูลิเมนต์อะไรพาตาฟาฟานะครับทุกคนก็ได้รู้จักกันแล้วนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยนะครับ EP ที่42จะกลับมาวันที่3นะครับวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เราไม่เจอกันนะครับพรุ่งนี้ผมมีภารกิจผมมีสอนตอนตั้งแต่เช้าเลยนะฮะผมมีสอน private ตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนบ่ายผมก็ต้องไปงานเวิร์กช็อปนะครับงานเวิร์กช็อปของร้านทีละมิวสิกนะครับซึ่งพรุ่งนี้ในงานเวิร์กช็อปจะมีที่สถาบันกัลยานะครับอยู่ตรงใต้ตีนสะพานพระราม8นะครับก็มีมือกลองระดับโลกมานะครับของซินเจียนมาเพื่อมาเวิร์กช็อปนะครับคุณแมทนะครับก็ไปร่วมแจมกันได้ไปพบปะกันได้นะครับประตูเปิด 2:30 นะครับเวิร์กช็อป 3:00 นถึง 5:00 นเท่านั้นเองนะครับเป็นการคลินิกนะครับก็ไปเปิดวิสัยทัศน์ครับไป knowledge ครับไปเรียนรู้แล้วก็ experience นะครับไปเรียนรู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันยังไงนะครับอยู่แต่บ้านไม่ได้ความรู้แน่นอนนะครับก็ไปดูไปชมนะครับไปเสพกันวันเสาร์พรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับจะไม่มีรายการคนกองคุยกันนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมมี private สอนตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมี workshop นะครับจะกลับมาอีกทีนึงคือ EP ที่42วันอาทิตย์เลยนะครับวันที่3วันอาทิตย์นะครับผมจะเอารูลิเมนต์มานำเสนออีกนะครับแต่ผมจะพูดถึงรูลิเมนต์อะไรแล้วผมใบ้นิดนึงนะครับรูลิเมนต์ที่ผมจะพูดใน EP ที่42เนี่ยจะเป็นรูลิเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ใน40รูลิเมนต์ด้วยเป็นรูลิเมนต์ที่อยู่ในไฮบริดรูลิเมนต์น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นรูลิเมนต์ที่อยู่ในไฮบริดรูลิเมนต์และรูลิเมนต์นี้เป็นรูลิเมนต์ที่มือกลองโดยเฉพาะแซมบ้ามือกลองแซมบ้านะครับมือพวกมือกองซัมบ้าหรือมือกองลาตินนะครับเอาแพทเทิร์นเนี่ยไปใช้เยอะที่สุดเลยนะครับพวกแฮนด์ดรัมนะครับพวกลาตินพวกซัมบ้าจะเอารูลิเมนต์นี้ไปใช้บนกลองชุดเยอะที่สุดอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นรูลิเมนต์อะไรผมจะเอารูลิเมนต์เนี่ยมานำเสนอนะครับก็ติดตามชมในรูลิเมนต์ของ EP 42แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะดูรายการย้อนหลังรายการคนกองคุยกันของอาจารย์เกษมนะครับแต่ว่าหาวิดีโอค่อนข้างที่ยากเลยใน Facebook นะครับเข้าไปที่ YouTube ครับพิมพ์ www.youtube.com นะครับ
แล้วก็ไปที่แถบค้นหาครับพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันนะครับหรือชื่อเต็มไปเลยนะครับคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมครับจะมีรายการขึ้นเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ครับจะมีรายการตั้งแต่ EP ที่1นะครับจนถึง EP ที่40ซึ่งวันนี้ผมจะลง EP ที่41เข้าไปแต่ว่าอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งติดตามเวลามีวิดีโอใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับทุกการติดตามนะครับแล้วก็ความรู้ใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับเอาละครับสำหรับ EP ที่41นี้ทุกอย่างก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีคำถามทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์ได้นะครับติดตามนะครับรูดิเมนต์ที่นิยมใช้กันในลาตินเพอร์คัชชั่นในแซมบ้าของกองชุดและของพวกเวิลด์เพอร์คัชชั่นรูดิเมนต์นั้นมันคือรูดิเมนต์อะไรแล้วเป็นไฮบริดรูดิเมนต์ด้วยแล้วที่สำคัญไฮบริดรูดิเมนต์ส่วนใหญ่จะยากนะครับแต่ละรูดิเมนต์นี้เป็นไฮบริดรูดิเมนต์ที่ค่อนข้างง่ายทีเดียวและใช้ประโยชน์ได้จริงเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงมันน่าสนใจขนาดนั้นเลยนะครับติดตามชมกันใน EP ที่42วันอาทิตย์นี้นะครับฝากนิดนึงอย่าลืมนะครับคอร์สออนไลน์จะหมดเวลาแล้วนะครับลงคอร์สออนไลน์กันด้วยทุกคนจะได้รู้ว่าการฝึกรูดิเมนต์มันไม่ได้ยากเลยนะครับมันง่ายครับแล้วก็ทักษะเบื้องต้นการปรับพื้นฐานผมพูดทั้งหมดแล้วอยู่ในคอร์สออนไลน์แล้วนะครับเข้าไปชมที่ไปที่เพจของ Temple by Timper ก็ได้นะครับก็จะมีคอร์สอยู่หรือว่าดูในเพจของผมก็ได้ผมก็จะลงคอร์สอยู่ตลอดเรื่อยๆใต้โพสต์นี้นะครับผมก็จะลงคอร์สออนไลน์ผมไว้นะครับสามารถที่จะติดตามเข้าเปิดใจและเข้าไปดูหัวข้อได้ครับโอเคครับสำหรับ EP ที่41นี้ผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลขอกราบลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์กับ EP ที่42ครับสวัสดีครับ